วันนี้นะครับเราจะมาทำกาแฟง่ายๆที่บ้านกันด้วยอุปกรณ์แค่เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองอร่อยกับบอยสวัสดีครับวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นคลิปก็คือเราจะมาทำกาแฟดื่มง่ายๆที่บ้านนะครับด้วยอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างแล้วก็ที่สำคัญก็คืองบประมาณเนี่ยเฉพาะตัวอุปกรณ์ตัวแก้วเนี่ยราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเป็นวิธีการทำกาแฟง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรให้ยุ่งยากนะครับอุปกรณ์ที่พูดถึงชิ้นนี้ก็คือ French Press นั่นเองนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับจะเหมือนกาที่เราใช้ชงชาหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นกาสำหรับชงชาซึ่งจริงๆแล้วมันก็สามารถนำไปชงชาได้เช่นกันนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็เริ่มต้นจากตัวกา French Press นี่เลยนะแล้วก็ช้อนหรือว่าไม้สำหรับคนกาแฟนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ก็คือที่บดกาแฟมือหมุนนั่นเองนะครับซึ่งผมได้รีวิวเจ้าตัวที่บดกาแฟตัวนี้ไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้เลยส่วนตัวนี้อันนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าจริงๆแล้วที่บดกาแฟเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งถูกทั้งแพงตัวนี้เป็นที่บดกาแฟแบบที่ราคาเริ่มต้นจริงๆประมาณ200บาทไม่เกินนั้นนะครับก็ถือว่าพอจะบดได้นะครับอาจจะวิธีการทำงานอาจจะยากกว่าแบบที่ราคาสูงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่งบน้อยๆเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้เช่นกันเอาละแล้วก็มีกาแฟที่เราชอบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกาแฟประมาณขั้วอ่อนค่อนกลางหรือว่าขั้วกลางก็ได้นะครับจะทำให้รสชาติสมูทแล้วก็ดื่มง่ายไม่ขมจนเกินไปนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบรสชาติกาแฟเข้มๆเนี่ยก็ใช้ขั้วกลางหรือกลางค่อนเข้มขึ้นมาก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับวันนี้ผมใช้กาแฟเคนยานะครับขั้วประมาณอ่อนค่อนกลางนะอีกหนึ่งอย่างก็คือกระติกน้ำร้อนนะครับใครมีกระติกน้ำร้อนที่บ้านหรือว่ากาต้มน้ำก็ใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเอาล่ะไปดูวิธีการทำที่แสนจะง่ายกันเลยครับเอาล่ะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมกาแฟที่จะใช้ก่อนนะครับถ้าใครมีตาช่างก็ใช้ตาช่างนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรลองกะปริมาณเอาก็ได้นะครับวันนี้ผมจะใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ17กรัมนะครับเอาละครับก็ได้กาแฟ17กรัมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาลงมือบดกันเลยนะครับสำหรับเบอร์บดวันนี้นะครับเราจะใช้อยู่ที่15คลิกนะครับ15คลิกสำหรับเจ้าที่บดกาแฟโมโหตัวนี้นะครับเอาล่ะเรียบร้อยนะครับ15คลิกไปกันเลยครับตัวผงกาแฟนะครับสำหรับการทำเฟรนช์เพรสนะครับจะต้องบดค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวถ้าเราบดละเอียดเนี่ยเศษหรือว่ากากกาแฟผงกาแฟเนี่ยมันจะลอยปะปนมาอยู่ในแก้วในกาแฟที่เราชงนั่นเองนะครับโหกลิ่นหอมทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะเรียบร้อยนะครับกลิ่นหอมนะครับสังเกตลักษณะของตัวผงกาแฟนะครับเห็นไหมครับว่าจะค่อนข้างหยาบนะครับอีกนิดนึงโอเคเห็นไหมครับผงกาแฟที่ได้จะค่อนข้างมีลักษณะหยาบแบบนี้นะครับ
เอาละนี่เราก็ถอดตัวก้านนี้ออกมาก่อนนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับใส่กาแฟลงไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำร้อนลงไป220มิลลิลิตรนะครับใช้น้ำร้อนอยู่ที่96องศาเซลเซียสครับเอาละครับผมเตรียมน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆเทใส่ลงไปได้เลยใช้ช้อนนะครับหรือว่าไม้คนกาแฟเนี่ยคนประมาณ10ครั้งครับเอาละครับทีนี้เราจะยังไม่กดตัวก้านลงไปนะครับเราจะจับเวลาที่1นาทีครึ่งก่อนนะครับเอาละครับครบ1นาทีครึ่งนะครับตอนนี้ครบ1นาทีครึ่งแล้วให้เรากดตัวก้านนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวที่กรองเนี่ยลงไปสัมผัสที่ผิวกาแฟนะครับก็คือเรากดลงมาประมาณครึ่งถ้วยครึ่งแก้วตัวเฟรนช์เพรสนั่นเองนะครับแล้วเราจับเวลาต่อครับอีก1นาทีครึ่งนะครับรวมเป็นขั้นตอนนี้ก็จะเป็น3นาทีนะครับเอาละครับตอนนี้เราครบ3นาทีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วอีก1นาทีสุดท้ายครับเราจะกดตัวด้ามตรงนี้นะครับลงไปให้สุดเลยและแช่ทิ้งไว้อีก1นาทีครับฉะนั้นขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะทำเฟรนช์เพรสก็คือ4นาทีนั่นเองนะครับสาเหตุที่ทำแบบนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการสกัดกาแฟแล้วก็ดึงรสชาติกาแฟให้มีความอร่อยมากขึ้นมีรสชาติที่ดีมากขึ้นนะครับหรือถ้าจริงๆใครไม่อยากยุ่งยากขนาดนี้นะครับใส่กาแฟลงไปปุ๊บนะครับแช่ทิ้งไว้4นาทีแล้วพอครบ4นาทีเนี่ยเราก็กดลงสุดในครั้งเดียวได้เลยนะครับเอาละครับครบ4นาทีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กาแฟเราก็พร้อมดื่มแนะนำเทคนิคอีกเล็กน้อยนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติของกาแฟที่เราดื่มสมมติว่าเราดื่มแบบเนี้ยทุกวันเมล็ดกาแฟตัวเดิมนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันอยากได้รสชาติใหม่ๆบ้างนะครับก็ให้เราใช้วิธีการปรับเบอร์บดนะครับให้หยาบขึ้นหรือละเอียดขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเราปรับผงกาแฟให้ละเอียดขึ้นนะครับระยะเวลาเราก็อาจจะใช้เวลาที่สั้นลงอีกสักเล็กน้อยนะครับเราจะไม่แช่กาแฟนานเกิน4นาทีนะครับเพราะว่าจะทำให้กาแฟขมและฝาดนะครับเราจะแช่เพียงแค่4นาทีเท่านั้นอันนี้เราพูดมาก็เกือบนาทีแล้วนะอ่ะเราไปดื่มกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้กาแฟที่พร้อมดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเทก็ค่อยๆเทนิดนึงนะครับเพื่อที่ผงกาแฟเนี่ยจะได้ไม่ปนออกมากับน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการนึงนะครับที่สามารถทำกาแฟดื่มได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเฟรนช์เพรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับใช้แค่ 2-3 ชิ้นเท่านั้นเองแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานไม่ยุ่งยากด้วยนะทีนี้เวลาเราเทกาแฟเนี่ยเราก็จะไม่เทให้หมดกาซะทีเดียวนะครับก็จะเหลือตรงก้นๆไว้นิดหน่อยเพราะว่าตรงด้านล่างเนี่ยก็จะมีอาจจะมีผงหรือกากาแฟที่เราบดไว้นะครับค้างอยู่ด้านล่างนี้เนาะครับลักษณะของกาแฟเฟรนช์เพรสที่เราได้นะครับก็จะเป็น
กาแฟที่ไม่ได้มีความเข้มข้นสูงมากนักนะครับเนื่องจากเราใช้ปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะนะครับสัดส่วนของกาแฟกับน้ำเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับกาแฟดริปนะครับฉะนั้นน้ำกาแฟที่ออกมาเนี่ยจะดื่มง่ายนะครับบางๆหน่อยเหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟดำนะครับโดยเฉพาะอย่างเงี้ยผมจะทำดื่มในตอนเช้านะครับถ้าไม่ดริปก็จะใช้วิธีการแบบเฟรนช์เพรสนะครับในการดื่มกาแฟตอนเช้าที่บ้านแบบนี้นะครับอันนี้มาสาธิตให้ชมกันแบบจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นแล้วก็มาชงให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโอเคครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับกาแฟเฟรนช์เพรสแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องอร่อยกับบอยวันนี้ลากันไปก่อนกับกาแฟเฟรนช์เพรสแก้วนี้ครับสวัสดีครับ